วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่14มิถุนายน2567นะครับทางไทย PBS ชมออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์แล้วก็เขียนความเห็นมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันเชื่อว่าทุกสายตานะครับจับตาวันที่18มิถุนายนวันที่คดีใหญ่ทางการเมือง4คดีครับจะเป็นจุดพลิกผันจุดตีบตันหรือจุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและแน่นอนครับสองกูรูผู้รู้ทุกประเด็นอยู่กับเราครับเตรียมเฉลยครับก่อนจะมีอะไรคุณสุทธิชัยอะไรมาอวยกันแน่จะเจ้าเลยฮะแล้วเราฟังเปิดอะไรกันอวยกันอย่างนี้เลยนะเหมือนไปเขาฝากมาจริงผมว่าจะฟังสองคนว่าตกลงสี่คดีเป็นยังไงนับแต่นี้ไปคุณไม่ต้องพูดแล้วกันถ้าเกิดคุณบอกว่าให้เราสองคนเป็นคนพูดเนี่ยพูดเลยผมรับฝากแล้วขอแจมอันนั้นขอจะได้ไม่เสียเวลาฟังอย่างเดียวเลยขอแจมบ้างขอแจมบ้างข่าวดีก่อนข่าวดีก่อนข่าวดีคือแจกหมื่นบาทนี่ซื้อสมาร์ทโฟนได้ยืนยันแล้วชาวนี้คุณจุลพันธ์ยืนยันเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ห้าเป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างนี้ก็ซื้อแล็ปท็อปได้เลยจะซื้อมันเป็นปัจจัย5ป่ะปัจจัย6ป่ะโน้ตบุ๊กโน้ตแบ็คก็ต้องซื้อได้หมดอ่ะเฮ้ยได้ป่ะคุณว่าไม่ใช่อย่างนี้คุณก็ discriminate ดิเลือกปฏิบัติดิเฮ้ยคุณว่าได้ป่ะถ้าซื้อสมาร์ทโฟนได้ซื้อแล็ปท็อปซื้ออะไรน่ะมือถือก็ต้องได้ทั้งนั้นน่ะซื้อเครื่องมือที่ฟังที่เฟิร์มต้องได้ทั้งหมดอุปกรณ์ accessory ทั้งหลายที่อยู่ในร้านน่ะปัจจัยทำเป็นในการทำงานมาแต่ก่อนนี่ถึงคนนั้นผมมาบอกข่าวดีไงคุณวิทยาอย่าไปเยาะไปอะไรนะไปอ่อยเหยื่อเลยอ่อยเหยื่อทำไมอ่ะคือตอนนี้มันยังไม่แน่มันยังไม่แน่ทำไมคุณไปด้อยค่าไม่ได้ด้อยค่าความพยายามของโครงการที่ดีอย่างนี้มันยังไม่แน่เยอะอ่ะจริงป่ะจริง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 ผมก็อ่านแล้วก็คำให้สัมภาษณ์เนี่ยไอตอนต้นก็ดีใจนะตอนท้ายผมก็เสียวเสียวว่าอย่างไรก็ดีประเด็นที่จะยื่นให้สำนักกฤษฎีกาให้พูดถึงเรื่องให้ทกส172,000ล้านบาทเพื่อดำเนินการนั้นยังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างจะต้องทำตามขั้นตอนเมื่อถึงเวลาอย่างแน่นอนขณะนี้ยังมีเวลาเหลือเฟือเหลือเฟือไหมเหลือเฟือเหลือเฟือเหรอคือเงินเหลือเฟือหรือเวลาเหลือเฟือเวลาเวลาเหลือเฟือเวลาเหลือเฟือเงินเหลือเฟือไหมแล้วไม่โดยหลักแล้วถ้าทำอะไรตอนนี้ก็ทำไม่ถูกด้วยทำไมเฉพาะเรื่องที่จะให้ทกส.ออกเงินให้ก่อนสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลคือต้องให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68เนี่ยผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาก่อนเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะเอาไปคิดอัตราส่วนสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่รัฐบาลร้องขอครับตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการเงินการคลังของรัฐมาตรา27กับ27กับมาตรา28 27ครับอันนั้นวินัยการเงินการคลัง27กับ28ต้องรู้ตัวเลขนี้ก่อนแล้วก็ต้องไปเช็คดูว่ายอด outstanding ที่เหลือยอดคงค้างที่ทกส.ยังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยเท่าไหร่แล้วมีรูมที่จะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่มันถึงจะออกมาเป็นตัวเลขนี่เขากะไว้เฉยๆแล้วคุณไม่คิดว่าเขาคิดตัวเลขพวกนี้หมดแล้วเหรอเออไม่หรอครับทำไมอ่ะคือที่ผ่านมามันฟัมเบิลอย่างนี้แสดงไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเฮ้ยทำลูกหลุดมือมาโดยตลอดกิ้ง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 มาที่มันถ้าคิดอะไรล่วงหน้ามันไม่มีอย่างนี้เหลือเฟือแล้วมันคือเวลานี่เหลือเฟือแล้วไม่ควรทำก่อนด้วยเพราะถ้าทำก่อนได้แสดงว่าไปขออนุมัติล่วงหน้าเอ้ยกรรมการทกส.จะติดคุกเอาขู่เลยเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเวลาจริงๆที่ว่าเหลือเฟือผมก็ไม่แน่ใจในมันเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานี่มัน 3-4 เดือนเองนะไม่ก็คือบอกว่าเราเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่เราจะให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิตอลมูลค่า 10,000 บาทเนี่ยในไตรมาสที่4
คำว่าไตรมาสที่4เนี่ยคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคมให้จ่ายวันไหนก็ได้ไม่ผิดหรอกแต่ว่าจะดูจริงๆว่ามันเดินหน้าหรือเปล่าเนี่ยวันที่ประชุมเมื่อที่แล้วนะคณะกรรมการเรื่องเศรษฐกิจนะรองนายกพิชัยออกมาพูดข่าวบอกว่าเขาไม่ได้แถลงหรอกแต่มีนักข่าวบอกว่าก่อนเข้าวาระมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขต่างไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยจะทำยังไงมีไอ้หมื่นบาทนี้ด้วยก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ไอ้ข้าวของแพงแล้วก็โรงงานปิดรู้สึกพูดไปพูดมามีคอมเมนต์อันนึงจากในโต๊ะบอกความจริงข่าวนี้ก็ดีนะมันจะได้ชี้ว่าเราต้องจ่ายแจกเงินบาทใช่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 ทีนี้รอสามสี่เดือนได้เราพูดทำทางมาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.เนี่ยเขาน่าจะคุยในช่วงที่เขาจะต้องอนุมัติซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้อนุมัติก็ยังไม่ต้องคุยนะแต่นี่การจะคุยเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลถ้าเกิดจะเตรียมการไว้ก่อนก็ไปถามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเอาไว้เพราะมิฉะนั้นกรรมการธ.ก.ส.คนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องขอให้กฤษฎีกาช่วยดูตรงนี้แน่นอนถ้าผมเป็นกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะผมก็เกรงๆเหมือนกันนะว่าไอ้ตกลงผมเนี่ยจะช่วยไปด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่มันไม่มีวิธีที่จะถามไม่เป็นทางการก่อนเหรอมันต้องรู้จักกันให้เกรงกลางก่อนนะไม่ราชการเขาต้องเอาตามหนังสือใช่หนังสือกับหนังสือสิแต่ว่าถ้าไม่ตามหนังสือเนี่ยมันไม่มีอิมมูนิตี้ไม่มีภูมิคุ้มกันผมได้ทำแล้วนะผมได้สอบถามไปแล้วทำจดหมายสอบถามไปแล้วนี่คือจดหมายที่กกตไอ้ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้คุณสุชัยไม่ผมก็นึกว่าเขารู้จักกันหมดแล้วฉะนั้นก็ทาบทามซาวเสียงดูก่อนว่าผมควรจะถามไหมถ้าไม่ควรถามผมจะได้ไม่ถามเลยไงถ้าผมถามไปแล้วนี่โอกาสมันผ่านไม่ผ่านมีเท่าไหร่มันต้องมีวิธีการแหม่เราไม่ต้องรีบหรอกเพราะเอาเรื่องอาทิตย์หน้าดีกว่าเดี๋ยวนะก่อนไม่ต้องรีบอาทิตย์หน้าดีเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมทำตัวเป็นนักสำรวจโพสต์ตามตลาดสดนะถามว่าตกลงรอไหม10,000 บาทก็บอกไม่รอละคุณไปคุยกับใครคุยกับพ่อค้าขายกี่คนปลาเผากี่คนไม่กี่คนอ่ะแต่ว่ากี่คนจะมาสรุปได้ไงล่ะไม่สรุปแต่ว่าสะท้อนความเห็นขนาดนี้ได้โพพันกว่านี่เขายังไม่เชื่อเขายังไม่เชื่อเลยคนคุยกับแม่ค้าขายกล้วยปิ้งขายหมูปิ้งอะไร4-5 คนแล้วคุณมาสรุปได้ไงสะท้อนความเห็นโอเคโอเคโอเคแต่ยังไม่เชื่อกันนะไม่เชื่อนะแม่ค้าพูดเสียงเดียวกันเลยแม่ค้าพูดเสียงเดียวกันว่าไม่รอแล้ว10,000 บาทอยากได้หวยขูดกับไอ้หวย N3 อ่ะง่ายกว่าเร็วกว่าไอ้เรื่องหวยนี่ไหนพูดก่อนนี่จะพูดเอาเรื่องก่อนเนี่ยเฮ้ยไม่พูดไม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวครับคือนี่ไม่นอกไม่เดี๋ยวนอกสคริปต์แล้วเนี่ยไอ้เราเคยมีสคริปต์มาเราเคยมีสคริปต์ดีแล้วล่ะที่แม่ค้าบอกคุณเนี่ยเหตุผลจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับตังค์ผ่านโครงการนี้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเงินได้เพราะฉะนั้นเขารับไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คุณตัดทิ้งไปเลย okay. ใครที่พูดอย่างนั้นขอให้เข้าใจว่าขายไม่ได้คนมาซื้อไม่ได้เพราะตัวเขารู้หรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่คิดว่าไม่ได้เพราะต้องไปลงทะเบียนใช่ใช่โอเคคราวนี้เขาต้องการอะไรนะหวยขูดหวยขูดเขาอยากรู้หวยขูดกับหวย N3 ไหมโอเคเอาใหม่หวยขูดไม่มีอะไรซับซ้อนนะใบละ50 บาทถ้าไม่ถูกทุกวันศุกร์ไม่ถูกก็เก็บเงินไว้เก็บเงินไว้จนอายุ60ค่อยไปเบิกเงินแต่ว่าประเด็นที่เขายังไม่ได้คิดก็คือว่าอย่างผมอย่างคุณสุทธิชัยอย่างคุณวิสุทธิ์เนี่ยเราเกิน60แล้วเนี่ยเราเกิน60แล้วเนี่ยได้ไหมนี่ไงแล้วจะจ่ายกันแบบไหนเขาให้การซื้อหรือเปล่าล่ะแล้วเกิน60คือเขาคงไม่ห้ามเราซื้อแต่มันจะทำอย่างไรสำหรับคนที่อายุเกิน60ได้สิเราเกิน60แล้วมันต้องไปเปลี่ยนจ่ายย้อนหลังเรานะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฝากเขาไปคิดมันต้องมีทำไมเขาไม่คิดให้มันรอบครอบคือทุกอย่างคุณสุริชัยคิดไปทำไปก็ได้คือมันไม่มีทางรอบครอบมันไม่มีทุกเม็ดหรอกแต่เขาอาจจะคิดไว้แต่เขาไม่ได้พูดอันนี้คุณจะอะไรหวย3ตัวใช่ไหมที่ออกมาใหม่เขาอยากรู้ไอ้นี่คืออาวุธเด็ดเลยอันนี้แบบลิตมีสั้นมีเข็มพวงเลยแทงจึ๊กแทงจึ๊กทะลุคอเลยเพราะว่าเจ้ามือหวยใต้ดินอ่ะกลัวที่สุดคืออย่างนี้เอาอยู่นะคราวนี้เอาอยู่นะคราวนี้ที่ซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่าใบละ20 บาทคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้
ในนั้นน่ะคุณจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวกับเลขท้าย2ตัวแบบโต๊ดแบบเต็งส่วนจะจ่ายรางวัลยังไงเนี่ยเขามีหลักแล้วแต่รายได้คือถ้าเป็นหวยกินรวบเนี่ยมันจะมีราคาแทงตายตัวถ้าคุณแทง3ตัวบาทนึงได้500อ่านี่ชัดเจนถ้าคุณแทง2ตัวเนี่ยบาทนึงได้60บาทหรือ70บาทไม่มีเปลี่ยนครับอาจจะมีอั้นงวดนี้ไม่ให้แทงเบอร์นี้นะไม่รับหรือถ้าแทงมาจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะเอาเปล่าอันนี้ใต้ดินหรือบนดินใต้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 ดินแล้วบนดินพูดได้มั้ยบนดินคนละอย่างคือบนดินบนดินอย่างงี้บนดินคุณวิชัยคุณอยากแทงแทงมาเลยแทงมาได้เลยแทงเบอร์ไหนก็ได้ตั้งแต่เบอร์000ถึง999ไอ้ที่ว่า N3 คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข3หลักนี่ต้องถูกเนี่ยมาจากไอ้ตรงออกหวยประจำ2อาทิตย์หรือเปล่า1กับวันที่16ไอ้ข้างหลังอ่ะเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เขาเรียกว่า3ตัวบน3ตัวบนแล้วก็ข้างล่างเลขท้าย2ตัวเรียกว่า2ตัวล่างเอา2ตัวเนี่ยมาแทงนี่ผมว่าเข้าอยู่วงการหวยได้ดีกว่าอยู่แล้วไอ้ทำไมรู้ได้อย่างนี้จริงๆน่าจะเพิ่มอีกตัวนึงเลขวิ่งมันจะได้ครบสูตรนี่ผมอยู่คนที่อยู่ใกล้ตัวผมที่เล่นหวยทุกอาทิตย์นะผมถามเขายังงงเลยแล้วทำไมอาจารย์วีระดูดีกว่าวะอย่างนี้สรุปความก็คืออันนี้เขาเป็นกินแบ่งกินแบ่งก็คือว่าทั้งมวดนี้มีคนแทงมาทั้งหมดเท่าไหร่สมมติตัวเลขแทงมาทั้งหมด 1,000 ล้านบาทแทงทุกตัวมา 1,000 ล้านบาทรัฐบาลจะเอาเงิน600ล้านบาทเข้ากระเป๋าอ่ะไม่ใช่จ่ายรางวัลจ่ายรางวัล 60% จ่ายรางวัล 60% ใช่อีก20อีก230ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินส่งคลังของสำนักงานสลากกินแบ่งก้อนที่2แล้วอีก130ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินสำหรับ170ล้านหรือ130ผมจำไม่ได้เนี่ยนะเป็นเงินสำหรับค่าบริหารจัดการทั้งหมดซื้อขายในแอปครับแล้วถ้าถูกก็โอนเงินจากแอปเข้าเงินเลยครับคราวนี้ประเด็นก็คือเนื่องจากว่าเขาไม่มีการกำหนดว่าถ้าคุณแทงโต๊ดถูกเต็งถูกอะไรถูกเนี่ยเท่าไหร่เขาขึ้นอยู่กับว่างวดนั้นเบอร์นั้นแทงเยอะไหมถ้าแทงเยอะจ่ายน้อยถ้าแทงน้อยจ่ายเยอะมันไม่ได้เป็นอัตราตายตัวแล้วจะรู้ล่วงหน้าไหมไม่รู้ครับไม่รู้เพราะว่าต้องรู้เราเขาต้องเป็นคือพูดง่ายว่าเจ้ามือเขาต้องรวมโพก่อนคุณสู้ใต้ดินไม่ได้สู้ได้ไงเพราะมันชัวร์ว่าจ่ายเงินไงไม่มีเบี้ยวใต้ดินรู้นี่คุณจ่ายเท่าไหร่ไม่เจ้าใต้ดินไม่รู้ใต้ดินก็ไม่รู้ไม่รู้ก็สมมติว่างวดนี้มีคนแทง000คนเดียวอ๋อไอ้ประเภทอันไม่อันเนี่ยนะไอ้แทง000คนเดียวคนอื่นไม่แทงโดนแดกหมดถูกไหมใช่ใช่ไอ้นี่ต้องได้เยอะสิเพราะเรารางวัลมาแบ่งกันน่ะมันมีรางวัล2ชนิดใช่ไหมล่ะมันมีรางวัลที่เขาจะแบ่งกันหลายตัวมันก็จะแบ่งได้เพิ่มขึ้นอัตราส่วนอาจจะผิดเอ๊ะทำไมจำวีระต้องทำงานอีกอ่ะเนี่ยเมื่อเขาเล่นหวยอย่างนี้เขารวยตายแล้วเนี่ยเขารู้อะไรหมดขนาดนี้ไม่ใช่จะแทงมันไม่ถูกอยู่แล้วคุณตุทิชัยคิดดูว่ารู้วิธีแต่ไม่รู้ว่าไม่มันต้อง900โทษมันต้อง 1,000 เลขหมายอ่ะตั้งแต่000ถึง999อ่ะ1,000 เลขหมายอ่ะแล้วถ้าเกิดโอกาสถูกมันก็1ใน999ถ้าพูดถึงตรงงั้นถ้าอย่างงี้รัฐบาลมีได้กับได้ได้ก็คือได้ได้กับได้ก็คุณซื้อสายตังค์เข้ามาก่อนแล้วคุณผมแจก 60% เนี่ยแล้วนั้นมีเชียร์ในใจใช่มีค่าบริหารเท่าไหร่ 13% 20% แล้วก็ว่ากันไปเนี่ยค่าบริหารเนี่ยเขาก็ใช้ระบบแบบว่ารัฐบาลเป็นตัวเลขตรงกลมๆ 23% ถ้าผมจำไม่ผิดนะค่าบริหารจัดการใน 23% แล้วหัวใต้ดินเขาจะไม่รวมตัวกันประท้วงเหรอเขาน่าจะลงขันล้มรัฐบาลเลยจริงๆนะเว้ยมีเรื่องอะไรนะคุณไปพูดเล่นไงต้องคิดให้ดีนะรัฐบาลต้องคิดให้ดีนะเขาจะลงขันล้มคุณน่ะจะแทนที่จะเป็นการปฏิรูปเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินใช่ไหมที่ร่วมพัฒนาได้ไหมวิธีการไม่คือเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยมันมีหลายเลเวลระดับคือเหมือนเลือกสวเลือกกันเองไม่มีระดับอำเภอจังหวัดไม่มีระดับอำเภออำเภอรับแล้วเต็มมีความเสี่ยงส่งต่อระดับจังหวัดรับแล้วเต็มส่งต่อระดับประเทศส่วนกลางคุณไม่รู้จริงมันมีตั้งแต่ระดับปากซอยแล้วมันไม่ใช่ระดับอำเภอคนไปเดินโพยเขาก็มีการเก็บไว้กินเองบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นระบบแบบนี้เขาก็ต้องคำนวณว่าถ้าคนมาแทงเบอร์ครบ100ตัวเลยเนี่ยเขารับไว้เนี่ยเขากินอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันถูกแล้วก็ได้จ่ายแค่500อ่ะอันนี้เขามีระบบของเขาคนที่ทำหวยตรงนี้คุณทิชัยเขาใช้ data center นะครับโอ้ใช่แน่นอนเดี๋ยวนี้พัฒนามากโอ้เขาแบบคล่องคอมพิวเตอร์รันเลยนะครับเวลาเขาจะรับแทงหวยอ่ะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นนโยบายที่ได้ชิ้นโบแดงชิ้นโบแดงอ่ะทั้งหวยขูด
กษียณกับหวย3ตัวที่รัฐบาลจะออกทำไมออกมาช้าควรจะออกมาตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนั่นสิผมก็สงสัยทำไมช้าจังมันคิดได้มันคิดไว้แต่ว่าคล้ายๆไม่คล้ายๆไม่รู้ไปงมอยู่ตรงนี้เพราะวันแรกมาทำจบไปแล้วถ้าทำสักช่วงนึงแล้วมีเงินเอาไปใช้ไม่ต้องวอลเล็ตก็ได้ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดงวดไหนนะไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลเลข3หลักเนี่ยถ้างวดไหนไม่มีใครแทงถูกอ่ะรัฐบาลยังไม่เอาไปทั้งหมดนะรองวดหน้าอีกงวดนึงเมื่อครบ2งวดแล้วเนี่ยส่งเข้าคลังทั้งหมดนี่เราไม่ต้องคิดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่คิดหวยอย่างเดียวเลยนะใช่มันเออดีใช่จริงๆนี่ตกลงวันก่อนที่เราเศรษฐกิจ5โมงเย็นทุกวันศุกร์ไอ้นั่นเกษียณหวยเกษียณอีกอันนึงนะตกลงวันๆเราไม่ต้องทำอะไรตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้จะรู้เบอร์อะไรดีก็ไปไหว้ต้นไม้ก็ไปหาหลวงพ่ออย่างนั้นเหรอทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นก็เป็นผลงานรัฐบาลได้นะผลงานนะอันนี้ผลงานเศรษฐกิจไงทำให้เศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีความสุขฉะนั้นคุณกลับไปเดินตลาดใหม่เออกลับไปเดินตลาดใหม่พอฟังอธิบายแบบนี้เอาไหมเอาไหมเงินบุญเงินบุญแมวแล้วเงินบุญแมวแล้วเงินอยู่ตรงนี้แหละโอเคอ่ะคราวนี้แต่แล้วว่าแม่ค้าจะถามอะไรแล้วถ้าเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อแล้วจ้าฉันซื้อไข่ก็แพงฉันซื้อไก่ก็แพงแม้กระผงชูรสก็จะขึ้นราคาแล้วเนี่ยฉันเอาตังค์ที่นำมาซื้อราคาคุณวิสุทธ์จะไปถามอาจารย์วีระเขาหน่อยสิผมเชื่อแม่ค้าก็แบ่งเงินซื้อหัวเยอะ เออนี่ตอบถูกตอบถูกอันนี้รู้จริงเว้ยอันนี้รู้จริงเว้ยอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะallocation จัดสรรเขาเรียกว่าจัดสรรเฟิร์สไพรออริตี้มาก่อนโอเคหัวหน้าไม่เบี้ยเอกจัดสรรลำบากไว้มันต้องจ่ายหนี้ก่อนเจ้าหนี้มาทวงตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ก้อนแรกต้องจ่ายเจ้าหนี้จะหลบเจ้าหนี้ได้ก็อีกแต่นั้นมันเป็นความสุขความอะไรอันนี้ให้เจ้าหนี้เป็นความทุกข์แต่แทงหวยเป็นความสุขเออความสุขก่อนความทุกข์มาทีหลังเป็นความหวังแล้วเผื่อว่าจะได้เงินจะได้ไปใช้เจ้าหนี้ด้วยไงแล้วเผื่อไงถ้าไม่ได้วะไม่ได้ก็ค่อยว่ากันไปที่ตัวนะโอเคว่าไงนี่คือหวยนะโอเคแต่หวยการเมืองหวยการเมืองมาเรื่องอะไรก่อนนายกเศรษฐากกตเอาทีละเรื่องอยุพักก้าวไกลก่อนนะอยุพักก้าวไกลทำไมจะยุบไม่ยุบยุบเมื่อไหร่ดีกว่าเอายุบเดี๋ยวต้องผมเตรียมคำถามใหม่ยุบเมื่อไหร่อ่ะยุบเมื่อไหร่เอ้าก็เห็นกกต.ก็สู้ไม่ยุบไม่ยุบไม่ต้องคุยแล้วแน่ใจแล้วใช่ไหมฮะคือไม่ผมฟังไม่คืออย่างนี้เอางี้ข้อต่อสู้ของกกต.เนี่ยไอ้ของก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลหลักๆมี2ประเด็นครับประเด็นก็คือว่าตอนที่กกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลนูนเนี่ยไม่ได้ทำครบถ้วนตามมาตรา92แล้วก็มาตรา93ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองครับโอเคแต่กกต.เขามองว่าแต่ละวรรคเนี่ยมันแต่ละมาตราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมาตรา92ส่งเลยมาตรา93ต้องมีการไต่สวนข้อเท็จจริงจากคนที่ถูกร้องก่อนเขามองว่าอันนี้มันเข้า93ก็เลยใช้92ไม่ใช่93เพราะก็ส่งเลยซึ่งที่จริงเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วว่าในขั้นตอนไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยผมก็ยังเคยตั้งคำถามถ้าไปเปิดเทปย้อนหลังดูนะว่ากกต.เขาจะเรียกพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาเนี่ยมาให้ข้อมูลก่อนไหมนี่เขาเรียกไต่สวนใช่ไหมคือเพราะเป็นแสวงหาข้อเท็จจริงของกกต.ครับคือมันต้องเปิดโอกาสให้เข้ามาคุยก่อนเลยก่อนแต่ในเมื่อเขาไม่เปิดโอกาสก็เป็นสิ่งที่คณะที่พรรคก้าวไกลเขาจะโต้แย้งว่ากกต.ทำไม่ถูกอันนี้ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองที่เป็นข้อต่อสู้ของเขาเนี่ยคือคำวินิจฉัยของศาลนูนที่3ทับ2567ที่บอกว่าก้าวไกลกับคุณพิธาเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งอันนี้ศาลก็มีคำสั่งให้หยุดดำเนินการใช่พรรคก้าวไกลเขาก็หยุดแล้วใช่ไหมเขาหยุดแล้วก็จบแล้วจบแล้วคนละคดีกันเขาสู้ประเด็นนี้เขาสู้ประเด็นนี้ไม่รู้ว่าคือผมดูว่าเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดจะฟังไหนๆก็จะฟังก็ฟังทั้งสองคนเลยว่าเฉพาะเรื่องโต้แย้งมาตรา92กับ93เนี่ยกกต.เขาอ่านี่มันนิดพูดนิดนึงเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเมื่อวันพุธที่12คำสั่งของรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าสนใจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยอภิปรายแล้วมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลภายในวันที่17มิถุนายนครับ
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานสารนุนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอสารนุนต่อไปประเด็นก็คือว่าเขาให้กกต.ส่งหลักฐานส่งหลักยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานแต่เขาไม่ได้บอกให้ก้าวไกลส่งเฉพาะกกต.ส่งก้าวไกลส่งแล้วไงไม่อันนี้คือเพิ่มเติมเพิ่มเติมหลังจากที่เขาเห็นก็แย้งข้อแย้งของก้าวไกลใช่หลังจากที่ข้อแย้งของก้าวไกลที่ผมส่งให้คุณถุยชัยอ่านนั่นน่ะโดยพิสดารน่ะนี่แกก็ขโมยมาได้คนก่อนคนอื่นเลยนะไวมากไวมากโดยพิสดารน่ะโดยพิสดารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกแสดงว่าของกกต.มีจุดที่ศาลใช่ครับเฮ้ยไม่แน่ใจเว้ยยังไงกันแน่คุณช่วยยืนยันมาหน่อยสิว่ายังไงแต่เขาไม่ได้บอกให้ก้าวไกลส่งเพิ่มยื่นด้วยเห็นไหมแต่ที่ผมคิดว่าอย่างนี้คือไหนเมื่อก้าวไกลแย้งประเด็นนี้ศาลก็บอกเอาอย่างนั้นกกต.ยื่นมาสิที่เขาบอกว่าคุณยังไม่ได้สอบอะไรเขาเนี่ยคุณยื่นมานัด17ให้ส่ง18นี่นัดประชุมนะนัด18นัดพิจารณานัดพิจารณานะไม่ใช่นัดตัดไม่ใช่นัดไม่ใช่นัดพิจารณาแล้วก็คาดได้ว่า18ศาลรัฐธรรมนูญคงจะบอกว่าหลักฐานต่างๆพอหรือไม่พอและจะมีการไม่ใช่กำหนดนัดพิจารณาวันอังคารที่18มิถุนาครับให้ส่งเอกสารวันที่17มิถุนาก็ใช่ไงวันวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันนัดพิจารณานัดพิจารณานัดพิจารณาซึ่งคาดได้ว่าหมายความว่าจะมีตัดสินว่าจะไต่สวนต่อไม่ต่อเอาแค่นี้พอไม่พอใช่มั้ยแล้วก็นัดวันวินิจฉัยหรือนัดวันไต่สวนใช่มั้ยใช่ใช่แล้วอย่างน้อยจะมีการไต่สวนไม่รู้ตรงเนี้ยสำคัญพออยู่ตรงนี้ปกติศาลนูนประชุมวันพุธครับอันนี้วันอังคารเพราะว่าไหนๆก็จะมาทำเรื่องของคุณเศรษฐาด้วยเรื่องนึงแล้วเนี่ยไม่ผมว่าวันพุธเนี่ยตุลาการศาลนูนต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างถึงไม่ประชุมวันพุธเดาเดินทางไปต่างประเทศแต่วันที่10เดินทางไปต่างประเทศอ้าวทำไมจะมีโปรแกรมเดินทางไปต่างประเทศแล้ววันนั้นน่ะแต่ว่าวันเดียวกันนั้นก็นัดเรื่องคดีของคุณเศรษฐาใช่ไหมใช่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 เรื่องสวด้วยเอาเรื่องเศรษฐาไหนไหนมาทำงานแล้วเนี่ยน่าจะฟังนี่ก่อนฟังของกกต.ใช่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 ดูเขาโต้แย้งกันดูเขาโต้แย้งกันโอเคโอเคการยื่นครั้งนี้เป็นการยื่นตามมาตรา92นะครับระเบียบการไต่สวนของกกต.มี2ฉบับฉบับแรกคือใช้ทั่วไปตามระเบียบฉบับปี2561นะครับซึ่งใช้โดยทั่วไปทุกกรณีถ้ามีการเลือกตั้งไม่สุดเที่ยงธรรมหรือมีการร้องอะไรต่างๆจะใช้ระเบียบข้อนี้แต่กรณีการดำเนินการตามมาตราที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างว่าทำไมกกต.ไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานกรณีนั้นเป็นกรณีที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา93นะครับมาตรา93เป็นเรื่องที่ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามีการกระทำดังกล่าวนายทะเบียนจึงรวบรวมข้อที่จริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งระเบียบดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีมาตรา93การออกระเบียบอาศัยอำนาจตามมาตรา93ระบุไว้ชัดไม่เกี่ยวกับมาตรา92นี่ก็เอ็นดีแกพูดช้าช้าชัดชัดนะให้ระวังเหมือนอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฟังคนเจออันนี้คนโต้แย้งคนโต้แย้งโต้แย้งโต้แย้งการที่จะยื่นยุบพรรคกันมันไม่ควรมันจำเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นที่มันต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องต้นอยู่แล้วนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยเราอ่านกฎหมายเนี่ยจะไปตีความแบบศรีธนงชัยแบบนั้นกฎหมายเนี่ยมันเขียนลำดับชัดเจนก็คือ92เนี่ยเมื่อพูดง่ายว่าถ้าพรรคการเมืองเห็นว่าทำการกกต.เห็นว่าพรรคการเมืองทำความผิด
ก็ยื่นคำร้องต่อศาลยุบพรรคนะครับมาตรา93ก็เขียนรองรับต่อมาว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นกำหนดมันแค่นั้นเองก็ช้าช้าช้าชัดประเด็นของคุณประกรณ์ใช่ไหมครับประกรณ์กกต.เขาแยกมาตรา92กับ93ออกจากกันแยกกันแต่ประเด็นของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างมาตรา92กับมาตรา93ทำเป็นสเต็ปสเต็ปแรกคือมีหน้าที่ส่งไป อันที่สองคือต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วค่อยส่งมีต้องมีมติคณะกรรมการคือในคำแย้งของคุณชัยธวัฒน์และคุณพิธาซึ่งเขียนตอนหลังด้วยเนี่ยบอกว่าถ้าบอกว่ามาตรา93ไม่เกี่ยวกับมาตรา92แล้ววรรค2ของมาตรา93จะอ้างอิงถึงมาตรา92ทำไมใน93เนี่ยเนี่ยใช่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 แล้วที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือในคำแถลงของคุณประกรณ์อ้างถึงไทยรักษาชาติและก็อนาคตใหม่ครับไทยรักษาชาติกับอนาคตใหม่เนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นก่อนโดยที่ฝ่ายของก้าวไกลเขาอ้างว่าตอนนั้นยังไม่มีระเบียบที่กกต.ออกเมื่อปี2566ระเบียบที่ว่าเนี่ยคือต้องมีการรวบรวมข้อมูลและมีการไต่สวนก่อนแต่ตอนที่ไทยรักษาชาติไม่มีก็พิธาก็บอกกกต.จะนำคดีไทยรักษาชาติมาอ้างไม่ได้เพราะคดีนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยประเด็นกระบวนการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดคดีดังกล่าวจึงไม่อาจจะเป็นบรรทัดฐานได้แตกต่างจากคดียุบพรรคอนาคตใหม่เรื่องกู้เงินที่ศาลได้วินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องมาตรา92และ93เป็นประเด็นแห่งคดีคำวินิจฉัยคดียุบอนาคตใหม่วางหลักกระบวนการตามมาตรา93เกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพรบ.พรรคการเมืองเพียงแต่ขณะนั้นใช้ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไต่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยระเบียบไต่สวนอนุโลมเนี่ยคือดำเนินแบบคดีอาญาซึ่งกำหนดให้กกต.แจ้งข้อกล่าวหาก่อนแต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการนำมาใช้โดยอนุโลมคือไม่ต้องนำทุกข้อมาใช้บังคับแก่กรณีดังนั้นกกต.จึงไม่ได้แจ้งข้อหาก่อนย่อมถูกต้องแล้วแต่กรณีเขาระเบียบกกต.ออกมาแล้วพรรคการเมืองอ่ะปี60ถูกยกเลิกไปแล้วมีการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง66ปีที่แล้วออกมาใช้บังคับกับกรณีการยื่นคำร้อง92มาตรา93ดังนั้นการเสนอคำร้องตามมาตรา92จึงต้องดำเนินการตามระเบียบปี66อย่างเคร่งครัดเขาหมายถึงว่าต้องมีการแจ้งไปที่พรรคก้าวไกลback to square one คือต้องกลับไปเริ่มที่กกต.ในความหมายของก้าวไกลแต่อันนี้เป็นความเห็นของก้าวไกลเขาใช่ใช่ใช่แต่ว่าศาลจะยังไงอันนี้แล้วแต่นะผมถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าคุณเดินหน้าด้วยการเปิดเผยข้อมูลคำร้องของกกต.ทั้งหมด10หน้ากับคำชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกล73หน้า73กับ10หน้าเหรอ10หน้าหรือ11หน้าเนี่ยให้ประชาชนอ่านเนี่ยมันถึงเกิดกรณีที่กกต.ต้องออกมาพูดใช่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 ไหมใช่ไหมไม่งั้นกกต.ห้องเงี้ยไม่เกี่ยวไอ้ไอ้สารไม่เกี่ยวกูอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ตอนนี้เรื่องเปิดออกมาแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันผมคิดว่ามันเป็นความกล้าหาญทางการเมืองอ่ะเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมคุณเปิดหน้าสู้เทียบกรณีเศรษฐาอ่ะไม่กล้าไม่เปิดไม่เปิดไม่กล้าผมพูดอย่างนี้แล้วกันไม่กล้าทำไมไม่เปิดไม่รู้ไม่กล้าไม่อยากนายกบอกไม่อยากกดดันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่ได้บอกกดดัน40สว.ที่เขาไปร้องเขาเปิดเขาไม่ได้เปิดเราไม่ได้เห็นไอ้ที่เห็นนั้นมันไม่ใช่มันต้องมีอะไรครบถ้วนกว่านั้นบางส่วนน้อยเกินไปพูดแล้วน้อยเกินไปไอ้นี่ก็ไม่เปิดแล้วคนที่ได้รับเนี่ยคือนายกที่เป็นผู้ถูกร้องแล้วคุณก็ส่งแค่ก้อไอ้อะไรข้อแก้ข้อกล่าวหาไปเมื่อวัน
เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะวันที่7อ่ะหมายเพราะว่าท่านสื่อแปรเป็นคนแก้ไขไม่เป็นไรจะเปิดมาเปิดเราไม่ได้สนใจว่าคุณไปแก้อะไรเราสนใจว่าเฮ้ย40สว.คุณยื่นคำร้องมาว่าเนี่ยนายกทำอย่างเงี้ยต้องไปไม่ได้เป็นนายกหรอกจริยธรรมร้ายแรงไม่อะไรเนี่ยสื่อสัตว์สุจริตเนี่ยโอ้เขาด่าคุณขนาดนั้นคุณยังไม่กล้าไม่กล้าไปดูอีกเหรอวะนี่คุณแก้คุณแก้ไปเราจะได้รู้ว่าเออคุณแก้มันมีน้ำหนักไหมคุณส่งไปส่งมาให้เราดูดิกรณีอย่าให้ผมออกแรงมากกว่านี้แต่ผมกรณีก้าวไกลนี่นะอย่างที่อาจารย์วีระบอกดีมากประชาชนได้รู้เลยนี่เราอ่านเราก็รู้แล้วอ๋อข้อแย้งมันเป็นอย่างนี้แย้งเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้กดดันท้าทายศาลนะก็คือศาลก็บอกแล้วว่าไม่ให้คู่กรณีทำแต่เราไม่ใช่คู่กรณีไงไม่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้กดดันใช่ไม่ได้ชี้นำเพราะว่าเอาข้อเท็จจริงเอากฎหมายมาคุยกันเอากฎหมายมาประเด็นนี้อย่างนี้คุณโยงกับ3กับ2โยงไม่โยงจะไม่โยงมันจะแปลว่าอะไรไม่โยงแปลว่าอะไร93พูดถึงนายทะเบียนเฉยๆแต่92พูดถึงว่ากรรมการทีนี้ใน93เนี่ยบอกว่ากรรมการก็สามารถมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นคนแจ้งได้ฉะนั้นมันก็มันทำให้ประชาชนกระจ่างแจ้งคือเนี่ยผมถึงเสียดายไงว่าไอ้คดีของคุณเศรษฐาเนี่ยครับยังมีเวลาวันสองวันนี้ยังเปิดเผยได้พรุ่งนี้ก็เปิดเผยก็เปิดเผยแล้วผมว่าไม่ยาวด้วยนะไม่ยาว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 ไม่ผมเป็นเศรษฐาไม่เปิดไม่เดี๋ยวเซฟเราควรเสนอให้เขาเปิดไม่ใช่ว่าเป็นคุณแต่ผมไม่เราไม่ใช่เศรษฐาเราไม่ใช่เศรษฐาที่แทนคุณพูดว่าไงนะคุณพูดว่าไงนะผมเป็นเศรษฐาผมไม่เปิดเอ้ยเอาเฮ้ยผมต้องการปิดเกมเร็วทำไมปิดเกมเร็วคืออะไรคือให้ศาลตัดสินเลยนะฮะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าศาลจะตัดสินยังไงมั่นใจพี่มั่นใจมั่นใจมีอาจารย์วิสุทธ์มาช่วยแต่ถ้าก้าวไกลต้องการเปิดเกมยาวพี่ครับไม่ใช่เลยครับพี่ดูผลการพิจารณาเรื่องเนี้ยเรื่องที่40สว.ไปร้องให้คุณเศรษฐา48ศาลนัดว่ายังไงศาลถึงพิจารณาโดยว่ามีคำสั่งให้คู่กรณีเห็นไหมไม่เหมือนกับกรณีก้าวไกลกับกกต.นะไอ้นั่นให้กกต.ที่เป็นข้างเดียวเป็นคนยื่นเพิ่มเติมมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรุ่นภายวันที่10ทั้ง2ฝ่าย17มิถุนายน2ฝ่ายแล้วเพื่อประโยชน์ในการพิจารณานะกำหนดนัดพิจารณาในวันอังคารที่18มิถุนายนเอ๊ะแล้วศาลท่านมีเวลาอ่านพอหรือวันเดียวอ่ะกี่คดียื่นกันเยอะแยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทีมงานช่วยประเด็นก็คือว่ามันจะเร็วได้ยังไงล่ะครับพี่พิสุทธิ์ถ้าให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานมา18นี่ยังอ่านอยู่แหละนั่งอ่านอยู่18ก็คงมึงยื่นมาทั้งหมดนี่มันครบไม่วะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ประจำศาลเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญอ่ะเฮ้ยมันครบประเด็นไหมพี่ที่ให้ไปตามตรงนู้นตรงนี้มาได้หมดหรือยังก็ทำได้แค่นี้มันนั้นมันจะตัดสินไม่ได้แล้วมาจากไหนว่าตัดสินเร็วมาโถเอ้ยหรือไม่เอานะหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนะสีสวะก็ล่อผมอีกผมสู้แบบสู้อย่างนี้ดีกว่าเอาสวมวิญญาณของนายกเศรษฐาคุณน่ะมองในแง่ประชาชนอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่นี่ก็มองเรื่องเกมการเมืองคุณมันไม่มันจะไปกลัวอะไรวะกลัวสิกลัวที่เป็นนายกอ่ะก็คุณไม่จะได้ยินแล้วก็นายกไปบอกกลัว42วจะโกรธอ่ะเหรอไม่ก็ไม่ควรจะกลับเดี๋ยวมาซัดกลับเดี๋ยวซัดกลับแล้วซัดกลับก็ยังมีกรณีท่านป้อมอยู่นะลุงป้อมเดี๋ยวเอานี่ให้จบก่อนเอายังไงคุณว่าไงมันโยงกันมันโยงกันอาจารย์ผมช่วยไม่ผมคิดคุณเศรษฐาไม่พร้อมที่จะเปิดแผนการเมืองสองคนเด้สองคนเราไว้สองนี่เดี๋ยวผมไปนะผมเลิกแล้วเว้ยสองหนึ่งเว้ยว่าดูไปนี่เดี๋ยวผมเลิกแล้วเว้ยไม่มันเป็นกรณีก่อนนี่สองหนึ่งนี่บางทีสองหนึ่งอย่างนี้บางทีสองหนึ่งอย่างนี้เอ้คุณลุงผมนี่เดี๋ยวผมไปนะโอเคแล้วไงต่อนั่นแหละผมเกียรตินายกไม่เปิดเพราะเปิดแผลด้วยนะถูกไหมไม่รู้แต่ไม่ใช่คนอย่างเงี้ยไม่จะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่ท่านแต่เราเรียกร้องแต่เราบอกว่าเปิดเนี่ยดีกว่าไม่เปิดเชื่อผมต้องเชื่อใช่ไหมเชื่อผมนะเหมือนดารุพลแก้วกันเชื่อผมอย่าหลงไปเชื่อใครเชื่อเอาแล้วถ้าเปิดนี่นะได้เปรียบเสียเปรียบมันต่างกันมันเราคนช่วยก็ได้ช่วยได้เต็มที่จะได้ครับย้ำอาจารย์วีระพร้อมจะช่วยไงผมช่วยช่วยเลยผมมีเรื่องอยากให้ช่วยเยอะเยอะมากเลยผมมีเรื่องอยากจะช่วยเยอะมากโอเคแต่ว่าก้าวไกลเปิดหัวได้ใช่ไหมไม่รู้หัวได้สิอย่างน้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่สำคัญได้ไม่ได้ไม่สำคัญแต่ทั้งสองกรณีเนี้ยวันอังคาร18มิถุนายน
กำหนดนัดพิจารณานัดพิจารณาเฉยๆนะยังไม่ได้นัดมาฟังคำวินิจฉัยซึ่งจะไม่เหมือนกับอีกอันนึงก็คือของคุณทักษิณอ่ะไม่ใช่ทักษิณจะมาเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญโอเคโอเคโอเคเอาไปกันเองว่าเขาเป็นนักข่าวเขาบอกวันนั้นงานเยอะเขาเลยสับสนเรื่องมาตรการสวใช่ไหมไม่คือเรื่องที่ศาลปกครองส่งที่มีคนไปร้องศาลปกครองว่ากระบวนการเลือกสวตามพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการได้มาถึงสวมันมาตรา36 40 41 42เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่หรือไม่ก็ศาลรับไว้แล้วศาลก็ให้ไฮราห้าวันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดสินเลยใช่ไหมแต่ว่ามีสิทธิ์เสียวนะมีสิทธิ์เสียวนะอย่านึกว่าจะผ่านมันสี่ปมไม่อันนี้สี่ประเด็นใช่ไหมอันนี้ศาลพูดอย่างนี้เลยคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้คือไม่มีประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับต้องวินิจฉัยก่อนจะไปเลือกระดับประเทศไม่ละไม่เป็นมีปัญหาข้อกฎหมายที่โต้แย้งกันครับจึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาของศาลยาศาลรัฐธรรมนูญมาตรา58กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติวันนั้นวันอังคารที่18รู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันขัดแล้วทำให้มีเหตุจะต้องทำให้การเลือกสวเนี่ยมันสะดุดไหมฉะนั้นคุณบอกนักข่าวที่ไปทำข่าวนี่นะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวที่จะเบรกก็คือ18พาดหัวอยู่เรื่องนี้อีก2เรื่องนั้นน่ะลุ้นเฉยๆแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันพาดหัวเพราะว่าเลือกสวระดับจังหวัดวันที่16อาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์16วันอาทิตย์นี้แล้วไม่อันนี้เค้าเลือกไปไม่อันนี้ไม่สำคัญคุณชัยเลือกตั้งสเลือกตั้งกันเองของสวเนี่ยการได้มาถึงสวด้วยการเลือกตามกลุ่มอาชีพเนี่ยในระดับอำเภอจบแล้วในระดับจังหวัดที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้จะคัดจาก 20,000 กว่าคนเนี่ยเหลือประมาณ 3,000 คนก็ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหายุ่งยากจริงๆคือวันที่26ซึ่งเป็นการเลือกระดับประเทศประเทศ26ศาลต้องทำให้เสร็จก่อนเลือกนั่นไงคำถามคือถ้าสมมติศาลในข้อประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ร้องไปเนี่ยบอกว่าผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พอสไว้ก่อนหยุดกดพอสแล้วกกต.มาแก้แล้วไม่ได้พอส 3,000 นี่ไปก่อนเพราะเราจะไปเลือกวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนไม่ได้ยังไม่ได้แล้วกลับมานั่งทบทวนกันใหม่ว่าจะทำยังไงถ้าเกิดใช่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไหมถ้าผมร้องนะผมบอกไม่ใช่แค่พอสนะย้อนนับใช่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 ถูกต้องเพราะว่าถูกต้อง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 แต่พนันกาแฟกันไหมว่าไปต่อหรือว่าพนันหัวขูดดีกว่าพนันหัวขูดกันไม่ออกรอนานต้องรอนานผมว่าเรื่องนี้ผมไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาก็นั่นแหละแล้วก็บอกต้องลุ้นไงนักข่าวต้องไปตามข่าวแล้วต้องเตรียมพาดหัวเอาไว้แต่ว่าอีก2เรื่องแต่ที่ผมสนใจจริงๆคือทำไมศาลรัฐธรรมนูญไม่พิจารณาวันพุธก็คุณบอกเองว่าอาจจะมีทริปผมไม่รู้ไงช่วยบอกหน่อยจะได้รู้ว่าไปทำอะไรทำไมต้องไปรู้ละเอียดขนาดนั้นมันต้องรู้สิเพราะสังเกตใช่ไหมอันนี้เป็นอะปกติวิสัยอะปกติอะปกติเลยอะปกติวิสัยนะแสดงว่าเร่งรีบมากมาสั่งให้ส่งวันเดียวกัน3เรื่อง4เรื่องเนี่ยมันไม่ถูกต้องเรื่องไม่ก็ไหนๆก็มี 2-3 เรื่องแล้วก็นัดมาทีเดียวแล้วเนี่ยนะรถมันติดอ่ะทีนั้นก็ทำงานติดเดี๋ยวนี้รถไม่ติดแล้วครับถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการที่ตั้งรถนี้คิดแล้วเหรอรถไม่ติดแล้วครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าสร้างเสร็จแล้วไม่มีติดครับนี่รู้ละเอียดมากนะเนี่ยชีวิตที่ชีวิตแต่ว่าเรื่องสำคัญกว่านั้นคือวันเดียวกันนั้นอีกศาลหนึ่งแปดอีกศาลหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณศาลอาญาว่าคุณทักษิณจะมาเจออัยการไหมอัยการจะนำตัวไปที่ศาลแล้วคุณทักษิณจะต้องติดคุกหรือเปล่าหรือประกันตัวหรืออะไรเงี้ยคุณจะวินิจฉัยตรงนี้ได้ยังไงใช้เหตุผลอะไรที่จะไปหรือไม่ไปผมไม่มีเหตุผลแต่ผมฟังคุณทักษิณบอกจะไปอ่ะผมเลยเชื่อแกผมใช้ความเชื่อครับคุณทักษิณอันนี้เราเป็นเรื่องศรัทธาไม่ประกอบอันนี้เป็นเรื่องศรัทธาไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นเรื่องปัญญาครับต้องคิดครับโอ้ความเชื่อบางทีไม่ถึงขั้นศรัทธานะไม่ศรัทธาว่าคุณทักษิณจะไปใช่ต้องเชื่อไปต้องเชื่อศรัทธาต้องเชื่อเชื่อฉันนะเชื่อเดี๋ยวลงไม่เชื่อใครใช่ไหมโอเคเชื่อทักษิณว่าจะไปทีนี้ก็ทีนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่าทำไมแกไปตั้งแต่แกหายจากโควิดเนี่ยแกไม่ได้หยุดเลยนะทั้งที่คุณสุทธิชัยเนี่ยพูดแล้วพูดอีกนะโลโปรไฟล์นะไม่เคยฟังคุณสุทธิชัยเลยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยอย่ามาโทษแกนะไม่โทษผมไม่ได้โอเคเตือนแล้วด้วยความหวังดีว่าโลโปรไฟล์หน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ายิ่งหนักยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีกไปโคราชไปปทุม
แล้วก็ไปนนทบุรีนนทบุรีแล้วจะไปโคราชไอ้จะไปแถมนนทบุรีนี่ยังมีพูดอะไรนะเออฟังดูฟังดูวันนี้ผมดีใจครับได้มาผมนายกสมนึกและหลายท่านผมจำหน้าได้เพราะว่าช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบนะครับตั้งแต่ตอนก่อนผมจะออกไปตั้งแต่ไทยรักไทยมาทางดินนายกสมนึกเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะครับก็วันนั้นเราก็กวาดหมดวะกวาดหมดเลยในมณฑลบุรีวันนี้มีคนกวาดไปเดี๋ยวเราจะกวาดคืนนี่จะกวาดคืนนนทบุรีนนทบุรีนี่ถูกใครกวาดไปเนี่ยก้าวไกลครับหมดเลยอ่ะกวาดหมดเลยนะครับแปดที่นั่งไม่เหลือเลยครับแปดที่นั่งไม่เหลือเลยเอางี้นะ strategy ของคุณทักษิณกทม33 32เนี่ยก้าวไกลได้32จาก33สสเพื่อไทยได้คนเดียวคุณชื่ออะไรคุณผู้หญิงธีรรัตน์นะนนทบุรี8เขตก้าวไกลยกครับปทุมธานีกี่คนนะปทุมธานี8เขตก้าวไกลยกหมดไง7เขตปทุมธานี7เขตก้าวไกลยกหมดเหมือนกันโอเคสมุทรสงครามสมุทรสาครผมไม่ได้ดูสมุทรปราการสมุทรปราการก็ด้วยหมดโอ้โหมันบอกอะไรกรุงเทพปริมณฑลปริมณฑลเมืองใหญ่ไปจนถึงสมุทรสงครามสมุทรสาครไม่รวมนครปฐมนะชลบุรีระยองตราดจันทบุรีหมดไม่รู้อ่ะคุณทักษิณต้องเอากลับมากทมต้องมีบ้างนนทบุรีต้องได้บ้างปทุมอย่างน้อยๆ3จะรวมทั้งสมุทรปราการด้วยนะที่เราเห็นคุณรัตนาอัศวเหมออกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมบอกให้กลับมาแล้วมันเป็นแกรนแพนเป็นแผนใหญ่ strategy เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกตั้งใจจะทำขนาดนี้นะแล้วกล้าพูดถึงบ้านในป่าเนี่ยนะอย่างนี้นะเดินหน้าชนครับแกไม่หนีแล้วหนีไม่ได้แล้วหนีไม่ได้วันที่18ต้องไปไม่ใช่ว่าท้องเสียอีกแล้วนี่ไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็ลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่ว่าต้องได้ประกันหรือเปล่าอันนี้น่าลุ้นอันนี้ผมต้องถามคุณไม่ถามคุณลึกกว่าอันนี้ยากลึกกว่าไม่ลึกกว่าเวลายากทำไมอยู่ในเขาไม่มันลึกกว่าไงเราไม่ลึกขนาดนั้นผมก็ไม่มีอะไรเล็กแต่ว่าผมยังเชื่อจากใบหน้าและสีแววตาคุณทักษิณว่าไม่มีอะไรก็เพราะอย่างมากก็ได้ประกันอย่างมากก็ได้ประกันแล้วประกันที่นี่ยาวแล้วสิก็เดินเกมการเมืองต่อได้ตรงได้ประกันตัวคือเชื่อว่าหนึ่งไปหาอัยการครับเพื่อให้อัยการนำส่งตัวไปศาลนะครับจากผู้ต้องหาก็จะเปลี่ยนเป็นจำเลยโอเคไหมครับในเวลาเดียวกันก็ร้องขอประกันตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งอัยการก็คงไม่คัดค้านใช่ไหมถ้าอย่างนี้เชื่อว่าอย่างนั้นอัยการไม่คัดค้านจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานศาลอนุญาตให้ประกันตัวเป็นการชั่วคราวปิดจำเลยชอบจำเลยไม่ถ้าจำเลยชอบเดินทางไปไหนมาไหนนี่เข้าขายว่าตัวโปรแกรมแต่ถ้าเกิดอัยการเขาฮึดพฤติกรรมในอดีตเคยหลบหนีกรรมพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาเป็นเวลาถึง15ปีโอ้โหมันจะใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีข่าวว่าก่อนหน้านี้ทนายคุณทักษิณได้ยื่นขอความเป็นธรรมอีกรอบหนึ่งเนี่ยยืนยันหรือเปล่าไม่ได้ยินแกพูดชัดเจนนะเพราะว่าเขาไม่ปฏิเสธก็ว่างที่คุณทักษิณไปพูดที่ปทุมใช่ไหมใช่ที่บอกว่าผลไม้พิษต้นไม้พิษอ่ะเป็นพิษจากแล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอัยการคล้ายๆกับถูกกดดันกดดันถูกแกล้งพนักงานสอบสวนอยู่กับคุณฉะนั้นคือตอนที่ไปร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีคุณทักษิณในตอนนั้นในปี2558เราต้องเข้าใจบรรยากาศตอนนั้นหลังจากมีการทำรัฐประหารไปได้ประมาณเดี๋ยวพฤษภาประมาณ8เดือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาไปยื่นเดือนกุมภาพันธ์ให้นายทหารพระธรรมนูญยศพันเอกคนนึงไปยื่นพนักงานร้องทุกข์ว่าที่คุณทักษิณไปพูดที่เกาหลีใต้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับอะไรที่เป็นที่เขาพูดในเอกสารนั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอัยการสูงสุดจะต้องเป็นคนวินิจฉัยเนื่องจากว่าเป็นคดีที่เกิดนอกราชอาณาจักร
แล้วอัยการคนนั้นก็วินิจฉัยไปแล้วว่าเขาไม่ได้ถูกกดดันมีใช่ไหมชื่ออัยการสูงสุดชื่อตระกูลหรือไงตระกูลวินิจนายภาพแล้วก็เนี่ยจะอ่านให้ฟังสั้นๆเลยครับขอยืนยันด้วยเกียรติลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครสั่งข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับไม่มีไม่มีมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเขาปฏิเสธมันทำให้อัยการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยมันยากที่จะสั่งคดีแตกต่างไปจากเดิมเขาก็สั่งคดีเรียบร้อยแล้วว่าให้ฟ้องนะแต่เหตุที่จะทำให้ไม่ฟ้องอันนี้ต้องเป็นเรื่องใหม่ซึ่งทนายคุณทักษิณต้องไปดำเนินการว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะใช่ใช่แล้วค่อยไปพิจารณาแต่ผมว่ายากดูแล้วก็คุณทักษิณพูดคล้ายๆกับอย่างนี้แหละว่าเมื่ออัยการสูงสุดคนก่อนสั่งฟ้องแล้วคนปัจจุบันก็ต้องว่าไปด้วยกันครับซึ่งพอพูดถึงว่าขอความเป็นธรรมรอบสองได้ไหมคุณตระกูลนี่แหละก็ให้ความเห็นว่า to whom it may concern ด้วยนะบอกว่าแปลว่าอะไร to whom it may concern ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องบอกเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าเมื่ออธิบดีกรมอัยการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีอธิบดีกรมอัยการเป็นเพียงอันสิ้นสุดถึงที่สุดพนักงานอัยการต้องฟ้องไปตามนั้นเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจอธิบดีกรมอัยการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาชี้ขาดใหม่อธิบดีกรมอัยการจึงไม่มีอำนาจที่จะชี้ขาดกลับคำสั่งของตนเองได้อีกอันเนี้ยมันเป็นตั้งแต่สมัยอันนี้อธิบดีกรมอัยการตั้งแต่สมัยกรมอัยการยังสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้คือท่านอ้างว่ามันมีแนวนี้มาไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าคงไม่สั่งไม่ฟ้องแต่จะสั่งฟ้องแล้วนำตัวไปขึ้นศาลวันที่18ไหมหรือจะต้องช้ากว่านั้นไหมอะไรอันนี้เรื่องมีเลื่อนอีกไหมยื่นขอความเป็นธรรมรอบ2นี่อยู่ที่ว่าวันที่18อัยการสูงสุดจะมีคำสั่งใหม่หรือว่าคำสั่งแบบไม่คำสั่งไม่มีใหม่แล้วก็นั่นสิก็ต้องไปศาลอย่างเดียวต้องไปศาลน่ะต้องไปศาลก็ต้องไปลุ้นว่าศาลจะให้ประกันตัวประกันตัวหรือไม่ใช่ซึ่งก็ไม่มีปัญหาเรื่องประกันตัวประกันตัวหรือไม่ประกันตัวก็ไม่มีปัญหาสำหรับเรานะไม่ใช่สำหรับเขาสำหรับเราไม่มีปัญหาเลยสำหรับเขามีดิถ้าไม่รู้อ่ะเราพูดอ่ะผมบอกแล้วสำหรับเราไงเออเว้ยประกันตัวไปประกันตัวก็เรื่องมึงไม่เกี่ยวกูทีนี้พอย้อนกลับมาถึงประเด็นเรื่องว่า strategy ยุทธศาสตร์ใหญ่ของคุณทักษิณเรื่องต้องเอาคืนมาเนี่ยนะเอาไปประกาศกลางเวทีอย่างนี้เนี่ยนะนนทบุรีนี่ไม่ได้แล้วนะต้องได้กลับมาก็ต้องถามว่าแล้วพรรคก้าวไกลเขายอมไหมเขาจะมี strategy อะไรคำถามคำเดี๋ยวผมถามเพิ่มเลยถามเพิ่มเลยเอาตั้งรับไม่ใช่ตั้งรับอย่างนี้คือเท่าที่ผมฟังครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดเนี่ยถ้ารัฐบาลเพื่อไทยมีอันเป็นไปครับไม่สามารถจะใช้บริการพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคได้เนี่ยจะมาขอให้ก้าวไกลไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลไม่เอาตอนนั้นใช่เพื่อไทยใช่ไหมใช่ไม่จับมือก้าวไกลไม่จับมือกับเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดพลิกกลับครับก้าวไกลเป็นหลักแล้วเอาเพื่อไทยมาเงี้ยได้ไหมก้าวไกลเป็นหลักไม่ได้มาทำไมเอ้าก็ก้าวไกลเขาบอกแล้วเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าเขาไปอยู่ใต้เพื่อไทยไปเลือกนายกคนใหม่เขาไม่เอาเขาต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นถ้าเกิดเป็นกูมึงมาโอเคอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ชัดอันนี้ไม่ชัดนะไม่ชัดเจอข้อหาตบัดสัตว์นะไม่แต่ยิ่งมันจะไปตบตบัดสัตว์อะไรวะมันก็บอกไม่ตบัดสัตว์ใช้สำหรับพักสองลุงไม่เกี่ยวเว้ยเอาแต่จับมือจะเจอพักนี้ได้คือมันวกกลับมาแล้วก็กลับมาเรียกว่าไม่ใช่ตบัดสัตว์สัตว์เนี่ยคือสัตว์เลี้ยงที่เป็นมันเป็นตบัดผักตบัดผักผักได้พวกผักได้สัตว์ไม่ได้ผักได้ผักได้ผักได้ยางไฟแดงไม่ละมันยังไงเมื่อกี้คุณแต่ที่น่าสนใจคือคุณช่อไปคุยในรายการการเมืองของมติชนเขาชอบพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้แล้วก็น่าสนใจมากว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนโยบายของก้าวไกลหรือเป็นวิธีการเปรียบเปรยของคุณช่อให้เห็นว่ามันพลิกไม่ได้นะฟังดูหลังเลือกตั้งเราก็ยังเดินทางไปพบปะประชาชนทำกิจกรรมอะไรอยู่ตลอดเวลาเจอพูดง่ายก็คือเราเจอประชาชนทั่วไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโดยเฉพาะผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะคะประชาชนถึงขั้นพูดว่า
ครั้งหน้าถ้าจะร่วมรัฐบาลนะร่วมกับภูมิใจไทยยังทำใจได้มากโอ้โหซึ่งเราก็หนักใจนะคือความรู้สึกคุณอย่าประมาทความรู้สึกถูกทรยศหักหลังของประชาชนแล้วคนที่พูดประโยคแบบนี้บางทีไม่ใช่คนที่เลือกก้าวไกลด้วยนะส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นคนที่เลือก2ใบก้าวไกลใบหนึ่งเพื่อไทยใบหนึ่งแบ่งกันพวกนี้จะเจ็บใจเป็นพิเศษรุ่นนี้กูกล้าก้าวไกล2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก้าวไกลกับมือภูมิใจไทยอ่ะอ๋อนี่พูดคุณตีความว่าไงคุณตีความว่าไงตีความว่าเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ไงแต่ตีความว่าเขาตีความสองอย่างเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลยังอยู่แต่มันไม่ใช่ทั้งสองอันทั้งสองอันจะไม่เกิดขึ้นทั้งสองอันจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ต้องไปรายการสมมุติว่าแล้วดีหรือการพูดโฆษณาสมมุติว่าไม่ยุบพรรคก้าวไกลผมตั้งเป็นประเด็นนั่นแหละหาทางจะตัดแต่ประเด็นก็คือว่ามีคนที่เขาตัดคลิปเนี่ยแล้วก็ตัดบางช่วงแล้วก็ไปบอกเห็นไหมก้าวไกลเตรียมตระบัดสัตว์แล้วจะไปจับมือกับภูมิใจไทยแต่ถ้าฟังคลิปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ใช่คุณช่อกำลังจะบอกว่านี่นะแฟนคลับของก้าวไกลถึงขั้นที่ว่าถ้าต้องเลือกระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลสงสัยก้าวไกลจะดีกว่าแล้วประโยคต่อไปซึ่งไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็คือเขาเรียกคำว่าความชั่วร้ายที่จำเป็น necessary evilในสายตาของก้าวไกลในสายตาของไม่รู้คุณช่อหรือก้าวของแฟนคลับก้าวไกลอ่ะแต่ว่าคุณช่อไม่มีสิทธิ์พูดแทนก้าวไกลนะตัวเองถูกแบนการเมืองนะฉะนั้นคงเป็นการวิเคราะห์ตีความว่าคือแค่ว่าในฐานะคนใกล้ชิดกับพรรคก้าวไกลอาจจะสะท้อนความรู้สึกอารมณ์แฟนคลับของเขาได้ทันทีทันใดผมก็เห็นรูปนี้เลยรูปนี้เลยกอดกันแน่นเลยใครกับใครอ่ะใครล่ะเศรษฐาพี่อ้วนแล้วใครอ่ะไม่ใช่ก็คนนั้นใครอ่ะข้างหลังอ่ะอนุทินชาญวิรุฬกูลแต่ว่ารูปนี้เก่ารูปเก่าแล้วนะมีแต่บอกว่าเขารักกันมากผมจะเตือนคุณว่าเขาไม่แยกกันหรอกไม่จริงไม่จริงก็ไม่ถ้าจะเอาพยานว่ารูปนี้ไม่จริง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 เรื่องนี้เกิดขึ้นคือว่าผมไม่อยากบอกว่าเขาไม่แยกกันง่ายๆเขารักกันขนาดไหนคือมันคล้ายๆกับว่าต่างคนต่างคุมเชิงคุมเชิงครับคืออนุทินเนี่ยถ้าเปรียบตัวละครในสามก๊กเนี่ยมันคือซุนกวนเป็นแคว้นใหญ่ฐานะมั่นคงแต่เดินการเมืองผิดพลาดเลยแพ้ในที่สุดนะเป็นก๊กแรกที่จบอ่ะซุนกวนอ่ะก๊กแรกแต่นั่นดูในเขตรุ่นโอ้โหเป็นพื้นที่ดีมากเลยตรงงวนเลยนะเขตอุดมสมบูรณ์มากนะในขณะที่เล่าปีนี่อยู่เรียกว่านู่นเลยแถวอีสานเลยอ่ะใช่ไหมโจโฉเขายังอยู่แถวปักกิ่งเขายังนั่นกว่าเนี่ยเหมือนซุนกวนอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียเคยพูดเอาไว้ตอนที่เขายังไม่ได้เป็นนายกนะครับก็บอกว่าอยู่อันดับ2เนี่ยอันตรายที่สุดเพราะว่าคนบันอันหนึ่งมองกูด้วยความสงสัยตลอดเลยอยู่อันดับ3ดีกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้มันไม่มีทางเลือกนี่สำหรับคุณอนุทินเนี่ยเมื่อมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็จะต้อง play the card เล่นไพ่นี่ให้ดีที่สุดผมว่าเขาเล่นลำบากมากคือถ้าคนดูในรัฐบาลเนี่ยครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกกันเอาไว้อยู่แบบคล้ายๆกับว่าไม่ให้หืออือมากเฉยเฉยใช่ใช่ใช่แต่มองในแง่หนึ่งเขาก็ต้องคิดว่าเขาอยู่ในฐานะต่อรองได้มากที่สุดเพราะว่าพรรคอันดับหนึ่งก็ต้องพึ่งเขาเห็นไหมก้าวไกลก็ต้องมาเอ่ยถึงฉันถึงแม้ว่าฉันไม่ชอบเลยไอ้ที่เรียกฉันว่าเป็น evil necessary evil เนี่ยแล้วก็ไอ้หนึ่งหนึ่งสองนี่เงื่อนไขแล้วนะไม่จบแล้วไงจบแล้วก็ผมทำตามที่สารมูลสั่งแล้วไงผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วไงไม่แต่ว่าก้าวไกลภูมิใจไทยมีเงื่อนไขตลอดนะไม่หนึ่งหนึ่งสองไม่เอาไม่ก็ผมว่าไม่มีแล้วสารมูลสั่งแล้วผมเลิกไปหมดแล้วผมเอาออกจากคลิปครบเรียบร้อยแล้วเว็บตรงเว็บใต้มาคุยก็ได้แล้วคุยอะไรคุณยังอยู่แล้ววันนั้นอ่ะคุยมาคุยอะไรกับผมเราต้องใช้ศรัทธาศรัทธาเราต้องใช้ความเชื่อเชื่อแต่ผมคิดว่าคุณเสี่ยหนูว่าจะลำบากกันแล้วตอนนี้ผมดูโปรแกรมคุณทักษิณเนี่ยเสร็จแต่นี้แกจะไปต่อแล้วเขาไปถมไปคุยกับตระกูลสะสมทรัพย์โอเคใครทักษิณจะมาคุยเหรออันนี้ไงคือแกต้องจัดการปริมณฑลปริมณฑลแกจะมาคุยจัดการปริมณฑลเนี่ยคืออันนี้เป็นแผนแรกเลยความมั่นคงทางการเมืองของคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยมันจะต้องปรับยุทธศาสตร์สำหรับรอบๆกรุงเทพที่ไปเลือกก้าวไกลอ่ะแล้วอีสานล่ะ
อีสานมันพอได้แบ่งกันไปแต่ก็เสียหายไปเยอะไหมนะก็เสียนิดหน่อยแต่ว่าไอ้เสียหายมากๆคือทางนี้ไอ้กทมและปริมณฑลเนี่ยสงครามหนักมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ถ้าดูคะแนนไม่เอาแล้วไม่เลือกเออคุณวิเคราะห์คะแนนไม่รู้จักไม่รู้จักทักษิณด้วยใครวะผมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะยอมสำหรับก้าวไกลและปาร์ตี้ลิสต์นะคนที่อายุ20กว่านะ25นะจนถึง30นะเป็นวัยทำงานเนี่ยใครว่าทักษิณตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเพราะหายไปตั้ง17ปีไงแต่ว่าถ้ากลับมาต่อสู้เขตคือปาร์ตี้ลิสต์มาไปนะลื้อฟื้นแล้วกลับไปลื้อฟื้นแกไปหาเจ้าจำนำเก่าทั้งนั้นถูกต้องเก่านี่ไงคือนี่ไงมันชัดเจนเนี่ยนี่แกไปเจอไม่เจอคุณสมนึกนายกเทศบาลนครนนบุรีไปเจอคุณอะไรที่นู่นอ่ะที่โคราชนี่แกไปเจาะ3ตระกูลปทุม7ตระกูลไงนนทบุรี7ตระกูลอ้าวคือคุณต้องเริ่มเก็บจากที่คุณชัวร์ๆกันดิครับคุณจะไปเริ่มอะไรที่มันยากคุณไม่รู้อันนั้นให้ลูกสาวไปแล้วนะ expire แล้วหมดอายุแล้วไม่ดูสลากข้างขวดแล้วครับหมดอายุปี2563อะไรเงี้ยหมดอายุแล้วแต่หมดอายุอาจารย์มีนะถ้าเกิดใช้บริการเจ้าเก่านะแน่ๆอย่างพลังประชารัฐนะดีบ้านเปล่าออกไปนะคุณธรรมนัสมาอยู่ค่ายนี้นี่ก็เป็นแสนที่กันเนี่ยคอยดูคอยดูตรีนุชเทียนทองเวลาเทพรัตนากรก็มาอยู่ก็ไทยซะทีนี้แปลว่าลุงป้อมนี่บนเสน่ห์โดดเดียวมนขังมันโลนปิดตำนานบ้านป่ารอยต่อแล้วก็ดึงจริงเปล่าปิดตำนานเลยก็ดึงบรรดาคนเมื่อเช้านี้ลุงป้อมในฐานะประธานโอลิมปิกใช่ไหมครับแกไปเซ็นสัญญาอะไรไม่รู้นักข่าวเจอเมื่อเช้านี้แกว่าไงแกไม่ตอบเลยไม่ตอบอะไรเลยว่าไอ้ไม่ตอบเนี่ยมีความหมายมากกว่าตอบคือถ้าไม่มีอะไรแกต้องบอกโอ้ไม่มีอะไรคิดกันไปเองอะไรต่างๆแกไม่ตอบแกเดินเฉยเลยแสดงว่าต้องมีอะไรวะโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยนะแล้วก็มีสิ่งบอกเหตุครับอยู่ดีๆรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปยื่นสามนูนเรื่องบันทึกความเข้าใจ MOU 44ผมจะไม่อธิบายอะไรตรงนี้นะผมพูดให้ไปคิดต่อฉะนั้นว่าเฮ้ยอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะแล้วคนที่ยื่นคือคุณพอพานพอพานทุกคุณน่ะอ๋อเหรอพอพานคุณน่ะนะพอพานศาลตั้งต้นน่ะรู้จักศาลตั้งต้นแต่ว่าที่น่าสนใจสัญญาณอีกอันหนึ่งที่ส่งคือคุณธรรมนัสบอกว่าจะเป็นเจ้าพักประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวจะเลี้ยงข้าวพักร่วมรัฐบาลแต่คุณประวิตรไม่ไปไม่ไปนี่สัญญาณยืนยันอีกว่ามีปัญหาใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณประวิตรเนี่ยเขาอยู่ในฐานะที่สูงกว่าที่จะไปนั่งรวมๆกันเออหัวหน้าพักไม่จริงๆเขาคิดอย่างนี้จริงๆคุณวิสุทธ์เชื่อผมเถอะทำไมวันนั้นมีแขกพิเศษผมเป็นพี่ของสองปอนะผมมีสถานะพิเศษก็เป็นตัวเฮียเป็นตัวเฮียไปแล้วไงตอนนี้ให้ผมไปนั่งปะปนกับพวกไม่ได้ผมแนะนำวันนั้นตัวเฮียลุงป้อมเป็นประธานเชิญแขกพิเศษมาคนหนึ่งสองคนเลยสองคนเลยเชิญมาสองคนเลยสามดีไหมเชิญให้ครบเลยเชิญให้ครบไปแล้วอีก2ปอไม่คืออย่างนี้ those were the day กันเลย those were the day จะได้จำได้ว่าตอนนั้นคุณมาขออะไรเขา those were the day เลยไหม those were the day เอามา3คนเลย3ปอมาแล้วหัวหน้าบักประชุมกันคุณอย่าทวงความหลังที่มันชอบช้ำสิมายืนที่โต๊ะมาขออะไรเนี่ยไม่รู้ those were the day ทั้งนั้นแต่ตรงเนี้ยทำให้ปิดตำนานลุงป้อมจริงหรือเปล่ามีความพยายามเรื่องใหญ่นะปิดยากขึ้นไปคือยังไงไม่ไปไม่ถึงการเลือกตั้งปีข้างหน้ายังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าวันก่อนเห็นมียกทีมไปให้กำลังใจนี่ไอ้ใจบรรดาแดงหายไปไหนเนี่ยใจบรรดาแดงวันก่อนมีลูกพักไปจำนวนหนึ่งนะสงสัยพอพานด้วยแล้วก็รู้สึกคุณธรรมนัสก็จะนำทีมไปไม่ใช่ไปด้วยทีนี้มันมีกี่กวนเนี่ยที่จะมาอยู่กับเพื่อไทยแล้วตอนนี้คุณจะไปด้อยค่าไอยุทธศาสตร์ของการไปหาบ้านใหญ่ไม่ได้นะนี่กำลังดึงกันมาทีละคนสองคนสุวัฒน์นี่ไปถ่ายพันลบใช่ไหมใช่ไปโคราชเทียนทองสระแก้วที่ทะเลาะกันมาเทียนทองมาเวลาที่รัตนากรที่ก็อยู่กับทักษิณเก่านะอยู่กับเจ๊แดงเก่านะสันติพร้อมพัฒน์ล่ะโอ้รักพงเผ่าล่ะโอ้เอ๊ะจบแล้วเหรอเวลาเยอะจบแล้วฮะเอาล่ะเดี๋ยวติดตามวันที่18นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามีเรื่องเยอะแยะเลยเนี่ยนะมีเรื่องต้องคุยเยอะๆนะครับพบกันกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast